ครับอย่างข้อเรียกร้องหนึ่งข้อที่ได้มีการยื่นวันนี้ก็คือให้ทางอธิการบดีมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอาจารย์กลุ่มนิติราษฎร์ทั้งวินัยและทางอาญาตรงนี้อาจารย์เห็นยังไงฮะคือเอาอย่างนี้ก่อนครับเรื่องอาญาเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของมหาลัยอยู่แล้วนะครับค่ะใครที่เห็นว่ากลุ่มนิติราษฎร์มีความผิดทางอาญาเขาก็ไปแจ้งความดำเนินคดีไปในเรื่องวินัยเนี่ยผมก็ต้องไปอ่านรายละเอียดว่าเขาเพ่งเล็งหมายถึงผิดวินัยเรื่องอะไรค่ะเพราะวินัยก็จะมีข้อกำหนดนะครับว่าไม่ฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชาไม่นู่นไม่นี่ไม่นั่นนะครับผมเองเนี่ยถ้าถามโดยส่วนตัวผมวันนี้นะครับผมคิดว่าการที่นิติราษฎร์เขาจะแสดงความคิดเห็นเรื่อง112เนี่ยก็อยากจะแก้ไขกฎหมายในความเห็นเขาเป็นความเห็นทางวิชาการเนี่ยก็ไม่ได้ผิดวินัยอะไรนะครับเขาก็สามารถดำเนินการได้เพราะว่าเรื่องกฎหมายเรื่องกฎเกณฑ์ทั้งหลายเนี่ยไม่ว่า112 113 115ในแม้แต่รัฐธรรมนูญซึ่งสูงกว่าประมวลกฎหมายอย่างก็แก้ไขเพิ่มเติมได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมคงต้องไปอ่านหนังสือแล้วครับของกลุ่มบาราสารที่ก็ยื่นมาว่าเขาต้องการให้ลงโทษเรื่องอะไรถ้าลงโทษเฉพาะเรื่องของการเคลื่อนไหว112เนี่ยนะครับที่ทำอยู่เนี่ยผมก็ต้องไปดูทั้งหมดครับว่าที่ผ่านมานิติราษฎร์ทำอะไรบ้างในเรื่อง112ด้วยความเคารพนะครับผมเรียนงี้ว่าในสายตาของอธิการบดีเนี่ยการจัดอภิปรายการล่ารายชื่อเนี่ยก็เป็นกระบวนการเป็นการทำงานหนึ่งในหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ไม่ได้มีเรื่อง112เท่านั้นนะครับก็มีอภิปรายเรื่องนั้นเรื่องนี้เดิมหมดผมก็ไม่ได้อัดเทปไว้นะครับไม่ได้สนใจเพราะคิดว่าเป็นเรื่องการสัมมนาทางวิชาการโดยทั่วไปแต่ถ้ามีข้อเรียกร้องมีอะไรต่างผมก็อาจจะต้องกลับไปดูแต่ในเบื้องต้นเนี่ยผมคิดว่าเขาไม่ได้ผิดวินัยหรอกครับอาจารย์ก็เท่ากับว่าตอนนี้ก็ต้องพิจารณาเรื่องของรายละเอียดที่ตัวหนังสือที่วันนี้ได้มีการส่งมาอีกครั้งหนึ่งทีนี้กับความขัดแย้งทางความคิดที่เกิดขึ้นนี้อาจารย์มองว่าวันหนึ่งมันจะเดินหน้าไปจนถึงจุดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะต้องบอกถึงจุดยืนตัวเองว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขมาตรา112ไหมคะพอมันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นส่วนราชการครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไปบอกว่าเราเห็นด้วยไม่เห็นด้วยคงไม่ได้หรอกครับนะฮะก็เป็นเรื่องที่แต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายต่อให้ธรรมศาสตร์บอกผู้บริหารธรรมศาสตร์บอกเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยคนหนึ่งเขาก็ไม่ยอมรับครับนะฮะยังไม่ต้องพูดถึงเนื้อหา112เลยผมพูดว่าจะเกิดปัญหาขึ้นกับการย้ายสถานที่ธรรมศาสตร์การแสดงความเห็นทางวิชาการไม่เป็นไรแต่เคลื่อนไหวทางการเมืองธรรมศาสตร์อาจจะไปก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมที่กว้างขวางขึ้นต่างๆคนยังไม่ยอมรับความเห็นนี้เลยเรื่องใช้สถานที่นะฮะยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องความเห็นในเรื่อง112เลยเพราะงั้นธรรมศาสตร์คงไม่มีจุดยืนหรอกครับว่าธรรมศาสตร์จะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยการแก้112ครับการเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายเขามีอิสระมีเสรีภาพเต็มที่ที่จะแสดงความคิดเห็นธรรมศาสตร์ก็เพียงแต่ดูแลสถานที่ดูแลผู้คนดูแลต่างๆของธรรมศาสตร์ให้มีความเรียบร้อยเท่านั้นเองครับโดยส่วนตัวของอาจารย์สมคิดถ้าหากว่าเอาหมวกของอธิการบดีออกเนี่ยนะฮะส่วนตัวเนี่ยอาจารย์เห็นด้วยหรือเปล่าฮะไม่เห็นด้วยครับผมพูดมาตลอดว่าผมไม่เห็นด้วยกับการแก้112แต่ว่าการที่ผมเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่เกี่ยวกับการใช้สถานที่นะครับเพราะว่านิติราษฎร์ได้เคลื่อนไหวมาตรา112มาเป็นเวลา1ปีธรรมศาสตร์ก็อนุญาตให้นิติราษฎร์ใช้สถานที่มาโดยตลอดครับในมาตรา112เนี่ยใช้มาแล้วประมาณ 4-5 ครั้งนะครับผมย้ำอย่างนี้นะครับครับเพราะฉะนั้นประเด็นปัญหาว่าใช้หรือไม่ใช้สถานที่เนี่ยไม่เกี่ยวกับความคิดเห็นของอธิการบดีว่าอธิการบดีเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วย112ครับแต่ผมย้ำอีกทีว่าผมเนี่ยประกาศตัวชัดเจนนะครับว่าผมไม่เห็นด้วยการแก้112แต่ผมก็ไม่เห็นด้วยกับคนที่ไปกล่าวหานิติราษฎร์ว่าเขามีความคิดเบื้องหลังจะทำอะไรจะล้มสถาบันเป็นคนเนรคุณอะไรต่างๆผมพูดชัดเจนนะครับว่าไม่ควรตอบโต้นิติราษฎร์หรือไม่ควรคัดค้านนิติราษฎร์ด้วยเหตุผลเรื่องพวกนี้ถ้าอยากจะตอบโต้นิติราษฎร์ควรจะตอบโต้ด้วยเหตุผลทางวิชาการว่าเหตุใดจึงไม่ควรแก้มาตรา112ครับอาจารย์ครับหลังจากที่ได้มีการประกาศห้ามใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยดูเหมือนว่าแรงกระเพื่อมเนี่ยมันจะขยายวงมากขึ้นไปสู่กลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มนักศึกษาเองก็มีความเห็นออกเป็น2ฝ่ายเนี่ยนะฮะดูแล้วเนี่ยประเด็นนี้จะทำให้ยิ่งมีการขยายวงในข้อของความขัดแย้งมากยิ่งขึ้นไหมครับอาจารย์คิดว่าไม่ครับครับคิดว่าไม่ครับเพราะว่าต้องแยกกันระหว่างเรื่องมาตรา112การใช้พื้นที่ครับเรื่องมาตรา112เนี่ยผมคิดว่า ฝ่ายนิติราษฎร์เขาก็มีครก.112ซึ่งคงล่ารายชื่อกันไปนะครับแต่ว่า
ถ้าคุณบรรจงคุณอุมาพรดูข้างนอกก็ไม่มีใครเห็นด้วยเลยรัฐบาลก็ไม่เอาฝ่ายค้านก็ไม่เอาสสไม่เอาสวไม่เอานักวิชาการจำนวนมากในมหาลัยก็ไม่เอาเรื่อง112คงไม่มีปัญหาหรอกครับเรื่องธรรมศาสตร์ประกาศว่าซึ่งสถานที่เนี่ยผมเข้าใจว่าก็เป็นแรงกระเพื่อมในธรรมศาสตร์เพียงเล็กน้อยเป็นเรื่องที่คนธรรมศาสตร์คุยกันได้ครับและผมก็ประกาศชัดเจนนะครับว่าไม่ใช่อธิการบดีธรรมศาสตร์หรือผู้บริหารอะไรไม่ให้เสรีภาพทางวิชาการไม่ให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเสรีภาพทุกอย่างมีเหมือนเดิมหมดครับอยากแสดงความคิดเห็นอยากจะต่อว่าอธิการบดีอยากจะแสดงอะไรต่างๆก็แล้วแต่แม้แต่เรื่อง112ก็แสดงความเห็นได้ครับแต่ผมพูดชัดว่าไม่อยากให้เป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองและการเคลื่อนไหวนั้นไปกระทบต่อความสามัคคีกระทบก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคมถามว่าในฐานะที่ผมเป็นอธิการบดีเนี่ยนะธรรมศาสตร์ดูแลธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ควรเป็นชนวนไหมก่อให้เกิดความแตกแยกต่างๆในสังคมก่อให้เกิดปัญหาในสังคมหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อธรรมศาสตร์ต่อผู้คนในธรรมศาสตร์ผมคิดว่านี่เป็นหน้าที่ของอธิการที่ต้องรับผิดชอบครับแล้วก็ผมก็คิดว่าผมตัดสินใจบนพื้นฐานของประโยชน์ส่วนรวมไม่ได้ตัดสินใจบนพื้นฐานของความคิดทางการเมืองของอธิการบดีหรือผู้บริหารมหาลัยครับในความเห็นอาจารย์ถ้าหากว่า พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่สมควรที่จะมีการเคลื่อนไหวในเรื่องนี้เนี่ยนะครับควรจะใช้พื้นที่ไหนครับโอ้ได้เยอะแยะเลยครับคุณผู้ชมทั่วประเทศไทยละครับตรงไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ธรรมศาสตร์อาจารย์คะเปล่าครับเปล่าฮะที่สภาก็เคลื่อนไหวทางการเมืองได้หน้าสภาก็ได้ที่สนามหลวงก็ได้ที่ไหนก็ได้แต่ผมย้ำคุณบรรจงอีกทีนึงคุณบรรจงถามแล้วเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดผมบอกว่ามาแสดงความคิดเห็นในธรรมศาสตร์ก็ได้นะครับผมไม่ได้บอกว่ามาแสดงความคิดเห็นไม่ได้เลยแต่ผมบอกว่าอย่าทำให้เป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองอะไรที่เป็นขีดขั้นของคำนี้คะไม่มีหรอกครับผมดูเป็นเรื่องๆไปแต่ว่าคุณบรรจงมาพรคงเห็นนะครับว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ทำอยู่ปัจจุบันก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมไม่ใช่กระเพื่อมในธรรมศาสตร์กระเพื่อมในสังคมไทยทุกแห่งในทุกประเทศณวันนี้มีการชุมนุมประท้วงนิติราษฎร์เกือบทุกจังหวัดในประเทศไทยถูกไหมครับครับรัฐบาลประกาศไม่เห็นด้วยนะฮะนายกรัฐมนตรีรองนายกหลายคนใช้คำที่รุนแรงกับนิติราษฎร์สว.สว.ไม่เห็นด้วยกลุ่มวารสารออกมาคัดค้านอย่างรุนแรงแรงกระเพื่อมนี้ใหญ่หลวงนักนะครับซึ่งผมคิดว่าธรรมศาสตร์รับไม่ไหวแล้วครับว่าแรงกระเพื่อมนี้ธรรมศาสตร์เป็นคนก่อเหตุโดยใช้สถานที่ของธรรมศาสตร์ส่วนปัญหาว่านิติราษฎร์เขาจะใช้ที่ไหนเนี่ยก็มีทางออกแล้วครับจะไปคิดแทนก็เลยครับแต่ความจริงเนี่ยนิติราษฎร์ก็พูดชัดกับผมด้วยซ้ำไปว่าเขาจะไม่ยุ่งกับ112แล้วเขาจะให้เป็นหน้าที่ครพ.ถูกไหมครับ ที่พิราชประกาศนี้ไม่ตั้งนานละ ได้กระติ๊บหนึ่งละ